สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเมื่อกี้อาจารย์กดปิดไปเฉยเลยนะคะเลยต้องมานั่งเริ่มต้นทำคลิปใหม่นะคะสำหรับชาวสิงห์นะคะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะชาวลัคนาราศีสิงห์คือคนที่เกิดวันที่16สิงหาถึง16กันยานะคะตรงนี้อาจารย์แต่งตามแบบไทยนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาลุ้นนะคะความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนพฤษภาคม2564นะคะก็เลยต้องเป็นคลิปแยกออกมานะคะอาจารย์กดปิดไปเฉยเลยนะคะอ่ะมาลุ้นกันต่อนะคะว่าแล้วคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูเรื่องราวตรงนี้นิดนึงนะคะ6ดาบค่ะไกลไปเนาะฉันว่าไกลไป6ดาบนะคะเดวิลขึ้นมาค่ะแฮงแมนนะฮิโรแฟนค่ะเจ็ดดาบนะคะหกเหรียญค่ะมีราชินีถ้วยนะคะแล้วก็ราชินีดาบค่ะแชริออตค่ะสามเหรียญนะคะเฮอร์มิตค่ะมีไพ่ของฤาษีเข้ามาด้วยนะคะแชริออตนะคะหรือว่าคุณติดต่อกับความรักจากต่างถิ่นแดนไกลด้วยหรือเปล่านะคะต้องมาลุ้นกันแล้วตรงนี้นะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีเรื่องของ6ดาบมีเรื่องของระยะทางนะเหมือนกับตอนนี้คุณกับเขาไกลกันหรือเปล่านะคะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะอยู่ต่างประเทศคนละประเทศกันก็ได้นะคะตัวคุณกับตัวเขานะคะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะมีเดวิลขึ้นมานะคะเป็นลักษณะของความหลงใหลในตัวตนของกันและกันมากๆนะคะอาจจะทั้งรักทั้งหลงเลยนะตรงนี้แล้วก็ยังอยู่ในระยะของการรอคอยนะคะการรอคอยให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยได้มีอิสระนะคะได้โสดนะคะหรือว่ามันเป็นรักซ้อนนะคะเป็นรักซ้อนหรืออะไรตรงนี้ก็ได้ว่ามีเจ็ดดาบนะคะมีเจ็ดดาบแล้วก็มีหกเหรียญนะคะเหมือนกับการแอบคบกันตรงนี้นะคะเหมือนกับอยากที่จะได้รับโอกาสดีๆอะไรหลายๆอย่างนะคะที่มันจะเข้ามาตรงนี้หรือว่าตัวคุณเองนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์คุณรู้สึกว่าคนที่คุณรอคอยเขาอยู่เนี่ยเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะคะคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเรื่องอะไรจากเขาด้วยก็ได้นะคะตัวคุณเองนะคะเป็นราชีถ้วยเป็นคนที่เหมือนกับว่าค่อนข้างอ่อนไหวค่อนข้างเป็นคนที่เหมือนกับคิดมากที่กังวลนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวคุณก็มีความอ่อนโยนมีความเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะความเป็นราชีถ้วยตรงนี้นะคะส่วนตัวเขานะตัวเขาเป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่มีลักษณะของราชาหรือราชินีดาบเข้าไปด้วยนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีอำนาจมี power อยู่ในตัวเป็นคนที่พร้อมที่จะเดินหน้าสู้กับอุปสรรคทุกอย่างในชีวิตนะคะตัวเขาจะตรงข้ามกับตัวคุณเลยนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์หรือตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะตัวเขานะคะจะเป็นคนที่เหมือนกับเข้มแข็งเป็นผู้นำนะคะอยากได้อะไรก็ต้องทำให้ได้นะมีความมุ่งมั่นมีความมุมานะกลัวว่าจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะก
กลัวว่าไม่ได้ทํามากกว่าที่จะกลัวที่จะต้องเริ่มต้นกับอะไรนะคะจะรู้สึกว่าตรงนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีเป้าหมายเพื่อเอาไว้ให้พุ่งชนนะคะอารมณ์แบบนั้นเลยแล้วก็อาจจะมีอารมณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงบ่อยอยู่บ้างนะคะตรงนี้นะคะแต่เขาก็เป็นคนดีเป็นคนที่พร้อมที่จะปกป้องคนอื่นนะคะหรือเขาของคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะที่อยากที่จะเดินทางมาหาคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้อาจจะอยู่ห่างกันหรือเปล่าสามเหรียญนะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะช่วยเหลือคุณนะในเรื่องของการให้คุณมีธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะอาจจะสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างให้คุณหรือว่ามีธุรกิจร่วมกันก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวเขาเองนะคะก็รู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยนะคะตัวคุณเป็นฤาษีเป็นคนที่เงียบเงียบเป็นคนที่อาจจะนิ่งๆไม่ได้เรียกร้องอะไรนะคะเขาอาจจะออฟเฟอร์ตรงนี้มาให้คุณก็ได้นะเพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนดีคนหนึ่งอะความเป็นราชินีถ้วยแล้วก็มีความเป็นเฮอร์มิตมีฤาษีในตัวของคุณตรงนี้นะคะเป็นคนที่แบบไม่โลภไม่อะไรตรงนี้ก็ได้นะคะเขาให้อะไรก็เอาอะไรแบบมันนะให้แค่นี้ก็เอาแค่นี้อะไรแบบเนี้ยนะคะเหมือนเขาก็อยากที่จะช่วยเหลือคุณนะเหมือนเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนดีหรือว่าอาจจะถูกใครเนี่ยเอาเปรียบมาเยอะแล้วนะคะก็เลยอาจจะเข้ามาแบบช่วยแบบอยากดูแลอยากเทคแคร์นะคะหรืออยากให้คุณเนี่ยแบบมีเขาได้เป็นที่เป็นที่พึ่งของคุณตรงนี้นะคะตัวเขาเองนะลึกๆในใจของเขานะคะเขาก็มีความอบอุ่นอ่อนโยนนะเขาจะพยายามพัฒนาตัวของเขาเองนะคะตัวคุณเป็นราชินีถ้วยนะคะเขาจะพยายามพัฒนาตัวเขาเองนะคะให้เป็นราชาถ้วยให้เป็นคนที่แบบอ่อนโยนมีความเข้าอกเข้าใจในตัวคุณพูดจาภาษาเดียวกันอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะเขาจะพยายามสร้างนะคะโอกาสตรงนี้ทําให้ตัวเขาเนี่ยเหมือนกับเข้ากับคุณได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะความรักของคุณกับเขาตรงนี้เป็นความรักที่มันยังเป็นเดวิลนะมันยังเป็นแบบอาจจะเป็นรักซ้อนรักสามเศร้านะคะเราก็ต้องรอคอยนะคะรอคอยที่จะมาสมหวังอะนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะแล้วบทสรุปจะเป็นยังไงเหมือนเขาก็อยากมาหาคุณนะเหมือนตรงนี้มันก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันอยู่แต่มันห่างมันไกลกันเหลือเกินนะคะจะได้มาหากันไหมบทสรุปความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงนะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ7 ถ้วยนะคะตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยน่าจะมีความฝันอะไรร่วมกันหลายๆอย่างเลยนะคะตรงนี้อาจจะเคยฝันว่าจะได้อยู่ด้วยกันได้ทําอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะหรือฝันที่จะสร้างธุรกิจด้วยกันหรือว่ามีบ้านสวยๆอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะบ้านอยู่ริมน้ําบ้านอยู่กลางป่าเขาบ้านอยู่ริมทะเลนะคะหรือบางคนบ้านอยู่บนเขาแต่มองลงไปเห็นวิวทะเลนะคะแบบว่า2 in 1เลยก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะมีอารมณ์ของความฝันอันแสนหวานนะที่จะได้ทําด้วยกันนะคะไกลไปไหมคะอาจารย์เลื่อนตรงนี้เข้าไปนิดนึงดีกว่าจะได้ชัดเจนขึ้นนิดนึงนะคะมีไพ่ของ Emperor ขึ้นมาไพ่ของจักรพรรดินะคะมีพลังไพ่ของ The Sun ค่ะว้าวดาบเอาจะสันตาสว่าง8 ดาบเอานะคะทำไมไพ่หักมุมกับอาจารย์อย่างนี้ได้อย่างไรนะคะมีเดทขึ้นมาด้วยนะคะสามดาบเก้าถ้วยจะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวลองดู6 ไม้เท้าค่ะลอฟเวอร์ราชาเหรียญนะคะแล้วก็อัศวินเหรียญค่ะเหมือนกับตรงนี้นะคะเหมือนต
ตัวคุณกับตัวเขานะคะอาจจะมีสัญญาใจอะไรกันบางอย่างหรือเปล่านะคะเนี่ยสัญญาใจที่เคยฝันกันไว้ร่วมกันฝันว่าจะทําฝันว่าจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนตัวเขาเนี่ยกำลังจะทําคําสัญญานี้ให้เป็นจริงนะคะความเป็น Emperor ความเป็น The Sun นะคะเขาเหมือนกับพูดแล้วก็รักษาคําพูดของเขานะคะสําหรับความสัมพันธ์ที่อึมครึมไม่ชัดเจนของคนตรงนี้นะคะมันจะเป็นต้องมีการเขาเรียกว่าจากสามคนน่ะต้องให้เหลือสองคนนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเหมือนตัวเขาเองกําลังพยายามตัดจบนะคะตัดจบกับความรักครั้งเก่าของคุณที่ความรักครั้งเก่าของเขานะคะไม่ใช่ของคุณความรักครั้งเก่าของเขาที่มันดูมืดมนมืดแปดด้านมันไปต่อไม่ได้แล้วนะคะเขาพยายามที่จะจบตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหารักสามเศร้าตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเขาก็ต้องตัดสินใจเลือกนะคะเนี่ยก้าวถ้วยในที่สุดเขาจะตัดสินใจเลือกคุณนะคะเขาจะจบกับความสัมพันธ์กับคนเก่าของเขานะคะแล้วเดินหน้ามาหาคุณนะคะอารมณ์แบบดับเครื่องชนเลยก็ได้นะคะอยากมามากๆเขามีความรักกับคุณมากๆนะคะดูสิรักแล้วก็อยากที่จะอยู่ด้วยกันอยากทําตามสัญญาเนี่ยนะคะ7ถ้วย4ไม้เท้าตรงนี้นะคะความเป็นราชาเหรียญของเขานะคะเขาอยากที่จะมาแบบว่าอารมณ์แบบรับคุณไปอยู่ด้วยนะคะเนี่ยอยากให้คุณได้ไปอยู่กับเขานะคะอย่างมีความสุขความเป็นเดอะซันนะคะนี่คือความในใจของเขานะคะ Emperor กับ The Sun นะคะเขาอยากให้คุณมีความสุขเขาอยากให้คุณได้สิ่งดีๆหลายๆอย่างนะคะเขารู้สึกเห็นใจคุณคุณรอเขามานานมากแล้วก็ได้นะคะรอเขามานานแล้วเขาอยากมารับคุณไปอยู่ด้วยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะจริงจังกับคุณมากๆเลยนะคะสําหรับความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในท้ายสุดแล้วนะคะอาจารย์รู้สึกว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันมีโอกาสสําหรับตัวคุณที่ได้กลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความหวังนะคะที่จะได้สมหวังกับความรักครั้งนี้มากยิ่งขึ้นนะคะพลังของเดอะซันตรงนี้แล้วก็เหมือนเดทเนี่ยมันจบกันไปเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะจบกับปัญหาเขาเพื่อที่จะได้มาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกับคุณนะคะดูมีความหวังจังเลยนะคะตรงนี้ขอให้โชคดีนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะดวงแบบว่าเหมือนมีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตเหมือนกันนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวอาจารย์ดูเป็นไพ่ออราเคิลให้ซีนะคะว่าพลังงานความรักนะคะของคุณกับคนรักเนี่ยคืออะไรนะคะ How is ever are you นะคะแอบมีความหวานนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณนะว่านอนสอนง่ายนะคะเวลาที่อยู่กับเขานะคะหรือคุณรู้สึกว่าเขาว่านอนสอนง่ายเวลาที่อยู่กับคุณก็ได้ไพ่อาจสลับตัวตนได้นะคะพลังงานของความรักรักมากมายนะคะรักมากเหลือเกินรักกันมาตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่ารักกันมาแบบนานแล้วหรือเปล่า Hold in the soul นะคะโอ้ยรักมากไม่อยากที่จะแยกจากกันนะคะต้องหาทางแบบว่าให้ความรักนี้สมหวังต่อกันให้ได้ในที่สุดนะคะเดี๋ยวมาดูซิแล้วไพ่ของ Whisper of Love นะคะจะบอกว่าอะไรเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ The Heart ofThe matter นะคะ there is more going on than meets the eye เหมือนกับว่าตรงนี้นะเหมือนกับเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับเป็นเรื่องราวของความรักของคุณน่ะนะคะที่กำลังจะดำเนินไปเรื่อยๆนะคะแล้วอาจจะเป็นความรักที่เหมือนกับว่ามันเป็นความรักที่คุณจะทำความฝันน่ะของคุณตรงนี้ให้มันเป็นความจริงอ่ะนะคะฝันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเพราะว่ามันรอคอยกันมานานอ่ะมันก็เลยได้แต่ฝันนะว่าจะได้มาสมหวังได้มีความรักในรูปแบบไหนยังไงนะคะรอวันที่จะได้สมหวังนะบางทีหลับไปแล้วก็นึกถึงว่าเอ๊ะตรงนี้เขาก็แบบโอเคไม่ได้มีใครคุณก็แบบว่าเหมือนสามารถที่จะแบบว่าเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะคะเป็นความฝันน่ะนะคะเพราะว่าความจริงบางทีมันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะแต่ว่าในท้ายสุดเขาก็จะทําตามสัญญาทําตามความฝันของคุณกับเขาที่จะได้มาอยู่ร่วมกันนะคะตรงนี้ speak the languages of love นะคะ loving words have the power to change lifeincluding your own นะเหมือนกับตัวคนสองคนเนี่ยมีความพยายามนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองสู้เพื่อกันและกันนะอีกฝ่ายหนึ่งก็ต่อสู้นะคะกับปัญหาในเรื่องของการที่จะแยกจากมาตัวคุณก็ต่อสู้กับการรอคอยการรอคอยอันแสนยาวนานเลยหรือเปล่าคะมันทุกเนาะรอคอยเนี่ยจริงๆแค่เดือนเดียวอ่ะบางทีก็ยาวกว่า1ปีก็ได้นะคะขออีกหนึ่งใบนะคะ do something for someone โอ้อันนี้โดนเลยนะคะเหมือนเขาพยายาม
ทำทุกอย่างอ่ะเพื่อคุณนะคะเพื่อได้มาอยู่ที่คุณเพื่อได้สมหวังกันนะคะตรงนี้โอเคนะเดี๋ยวอาจารย์ลืมอาจารย์ต้องเปิดชุดนี้ใช่ไหมคะคนนี้เกิดวันไหนราศีอะไรเดี๋ยวลืมอีกสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะคนโสดลืมไปแล้วขออภัยเบิร์ดนะคะคนที่เกิดธาตุดินค่ะชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วก็ชาวลัคนาราศีกันค่ะอ้าวมาเป็นธาตุเลยนะคะธาตุน้ำชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีกรกฎและก็ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะแคนเซอร์นะคะซ้ำนะคะกรกฎนะคะธาตุน้ำออกไปแล้วเมอร์คิวรีนะคะคนที่เกิดวันพุธค่ะคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนนะคะเจมินายคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ค่ะสิงห์กับสิงห์ด้วยกันนะคะธาตุไฟราศีพิจิกนะคะซ้ำนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะคนที่เกิดลัคนาราศีเมษนะคะต้นธาตุไฟเลยนะคะราศีเมษแอริสนะคะคนที่เกิดลัคนาราศีตุลนะคะธาตุลมลิบ้าค่ะตรงนี้ถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกธาตุแล้วก็ทุกราศีนะคะเดี๋ยวมาดูดอกไม้แห่งความรักนะคะของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดีกว่านะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ณรีนะคะตอนนี้ก็ใกล้ 50,000 แล้วนะคะใกล้ความฝันจะเป็นจริงแล้วนะคะขอกำลังใจจากทุกๆคนด้วยนะคะอาจารย์ณรีก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเช่นกันนะคะมาลุ้นกันดอกไม้ความรักของคุณคุณได้ดอก Daffodil ค่ะ Rebirth อู้ Rebirth and New Beginning นะคะเหมือนความรักของคุณมันต้องรอนานแสนนานจนแทบจะหมดหวังแล้วนะคะแต่เหมือนอยู่ดีๆมันก็มีความหวังนะคะเนี่ยเขาต้องจบความสัมพันธ์ตรงนั้นมาเพื่อที่จะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณพลังงานตรงมากเลยนะคะ Rebirth and New Beginning New Beginning are often discussed as painful ending โอ้โหโดนจังเลยนะคะทำไมไพ่ชุดนี้แม่นอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวของคุณจริงๆนะคะการเริ่มต้นใหม่ของคุณเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้นะคะต่อเมื่อความเจ็บปวดตรงนี้นะคะมันจบลงไปการเจ็บปวดในความรักการเจ็บปวดในการรอคอยแล้วได้มาเริ่มต้นด้วยกันใหม่นะคะดอกแดฟโฟดิลนะคะดอกไม้แห่งความรักของคุณนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะโอ้ยคุ้มค่าสมการรอคอยจริงๆนะคะตรงนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะใครที่ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องตรงนี้นะคะแล้วมีเรื่องราวที่เป็นอย่างนี้ก็ขอให้เข้ามาในขั้นตอนที่แบบว่ามีความสุขสมหวังได้แล้วนะคะอาจารย์ณรีก็ขออวยพรให้โชคดีในความรักตรงนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์ได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ